มขอมอบเพลงนี้ให้กับเจ้าสาวแสนสวยผมครับมาซีเอของแกเนี่ยไม่เคยมาหรอกเว้ยอยู่ไหนวะขี้เกียจหาว่ะเอางี้นะเว้ยฉันจอดรอแกอยู่กับที่เพราะแกขับมาหาฉันนะฉันอยู่ที่ร้านที่นี่ก่อนนะเว้ยคุณจะพาฉันไปไหนอ่ะฉันไม่ไปนี่ผมเห็นคนอยู่คนเดียวนะ
กลัวพวกมิจฉาชีพจะมาลวนลามเอางี้เดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านดีกว่านะไปเลยไม่ไปไหนนะท่านกลับบ้านนี่มานี่เลยมีสายรายงานว่าที่นี่มีมิจฉาชีพพาผู้หญิงเข้ามาน้องเปิดห้องไหนให้กับรถสีขาวดำที่เข้ามาเมื่อกี้ผมต้องไปบอกผู้จัดการก่อนครับนี่น้องถ้าพี่จับคนร้ายไม่ทันถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาพี่จะจับน้องติดคุกเป็นคนแรกแน่ว่าไงเชื่ออะไรว่าไงเมียคุณเชื่ออะไรติดคุกก็ไม่สำนึกหรอกไปคนหน้าฉันบนเส้นทางที่ฉันเดินไปเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าใช้ชีวิตไปเพื่อใครโทษทีนะเว้ยพอดีมีธุระด่วนเราไว้คราวหน้าค่อยเจอกันนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะเว้ยคุณจะรีบลุกทำไมเนี่ยฮะผมช่วยพาขึ้นไปนอนนะบริษัทเมาเมื่อไหร่เนี่ยค่อยคุยกันโอ้ยหัวใจเธอทำให้ฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้นรักคืออะไร
สภาพคุณแบบนี้คุณกลับไม่ถึงบ้านหรอกนะมาผมจะพาคุณเข้าไปนอนอย่ามาแตะต้องตัวฉันคุณไม่มีหัวใจไหนบอกว่าจะรอฉันเรียกจบกลับมาแล้วเราจะแต่งงานกันอ่ะทำไมเธอต้องไปแต่งงานกับคนอื่นอ่ะคุณผมไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นหรอกนะว่าคุณถูกมอมยามาแน่ๆเลยอ่ะคุณมองหน้าผมให้ดีๆสิฉันเกลียดแกทำแบบนั้นจะพูดจาแล้วไม่รู้เรื่องนะคุณต้องออกแรงมาจริงกันบ้างซะแล้วไปเข้าไปนอนเลยไม่ต้องมาอยู่บ้านฉันแล้วไม่ต้องมาสนใจฉันโอ๊ยคุณนี่ผมเหนื่อยกับคุณมากแล้วนะถ้าคุณไม่หมดฤทธิ์อีกเนี่ยผมปล่อยคุณทิ้งไว้นี่นะเป็นตายไงก็ช่างแล้วเจ็บเหรอผมขอโทษนะพ่อไม่บอกว่ารักพ่อไม่ใช่เหรอทำไมพ่อถึงทำกับพ่อแบบนี้ใจเย็นก่อนนะครับว่าเรื่องราวมันอาจไม่เลวร้ายอย่างที่คิดก็ได้นะพ่อรักผมนะคุณไอ้หมอนนั่นเป็นใครกันนะมันถึงกล้าทิ้งคุณได้โบกลับมาจากออสเตรเลียแล้วเหรอกลับมาเมื่อไหร่อ่ะแล้วเขาว่ายังไงบ้างเขารู้เรื่องฉันแต่งงานกันนี้หรือเปล่าอย่าบอกฉันมาเร็วดิฮะโอ้ยพงแกหยุดก่อนได้ไหมฮะดอกไม้มันเช้าหมดแล้วเนี่ยเป็นบ้าอะไรขึ้นมานี่แกห่วงดอกไม้มากกว่าเพื่อนเหรอก็ดอกไม้เนี่ยมันยังมีค่ามากกว่าเพื่อนแย่ๆอย่างแกอีกแล้วเลิกถามถึงเรื่องโบสักทีนะในเมื่อแกตัดสินใจทิ้งเขาไปแล้วก็ไม่ต้องรู้หรอกว่าเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงนี่หมายความว่าโบรู้เรื่องฉันกับนี้แล้วเหรอก็เมียแกเล่นไปลงรูปงานแต่งในหนังสือพิมพ์ซะขนาดนั้นน่ะและเดี๋ยวนี้นะโลกกลมๆเนี่ยมันก็ไร้พรมแดนจะตายแต่งวันนี้วันรุ่งขึ้นออสเตรเลียเปิดเน็ตเนี่ยมันก็เห็นหมดแล้วทำไมชีวิตฉันก็เป็นแบบนี้พงแกต้องถามตัวแกเองนะไม่ใช่มาถามฉันเป็นพ่อนีพ่อนีคนเดียวอ่ะแกต้องนัดโบให้ฉันฝันไม่เถอะยาถึงฉันจะเคยเป็นแม่สื่อให้แกกับโบเป็นแฟนกันนะมันก็เซ็งสุดๆแล้วแกก็รู้ว่าฉันรักโบคนเดียวรักโบจริงๆแต่นีตามตื้อฉัน
จนฉันพลาดอ่ะถ้านีไม่ท้องฉันก็ไม่มีทางแต่งงานกับเขาแน่แม่แขนะช่วยฉันหน่อยนะพงเอ้ยถึงแกจะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวที่ฉันมีนะแต่ฉันก็ช่วยแกทำผิดไม่ได้หรอกว่ะการทำให้ผัวเมียก็บ้านแตกเนี่ยมันบาปหนักฉันก็กลัวเหมือนกันนะเว้ยแต่ฉันแค่อยากจะเคลียร์กับโบว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะทรยศเขาแม่แขนะฉันขอร้องคบกับเขาตั้งแต่ที่เรียนมหาวิทยาลัยอะถ้าถามมาเจอกันอีกครั้งก็คงนับไม่ถ้วนอะนี่ไม่เชื่อถ้าพามันกากันขนาดนั้นอะมันต้องรู้จักพี่พงษ์แน่ๆเพราะพี่พงษ์ทั้งหล่อแล้วก็มีชื่อเสียงขนาดเนี้ยนี่อย่าใช้มาตรฐานของตัวเองอะมาตัดสินคนอื่นได้มั้ยนี่พงษ์หาว่านี่จับพี่พงษ์งั้นหรอช่างมันเถอะพูดไปก็มีประโยชน์อะแต่พี่ขอบอกนีไว้เลยนะถ้าคืนนียังตามมาแล้วว่าไล่ตบตีใครๆไปทั่วอีกอะนีจะไม่ได้เจอพี่อีกเลยพี่พงอย่าทิ้งนีกับลูกในท้องไปเลยนะพี่พงนีอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพี่พงอะนะพี่พงอย่าทิ้งนีไปเลยนะพี่พงนี่คุณหนูร้องไห้เหรอคะเนี่ยเป็นอะไรคะบอกป้าสิคุณรังแกคุณหนูใช่ไหมคุณหนูบอกป้าสิไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูแค่หายใจไม่ออกนิดนึงเองอ้าวแล้วทานยาแล้วยังคะเนี่ยฮะนี่คุณยังไม่รีบพาคุณหนูไปพักผ่อนอีกเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นมากกว่านี้จะรับผิดชอบไหวไหมฮะเฮ้เดี๋ยวแววเอายาตามขึ้นไปให้นะคะคุณหนูดิฉันเอาผ้าที่ซักแห้งไปส่งให้ห้องคุณผู้หญิงแล้วนะคะขอบคุณนะครับที่เมื่อคืนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพื่อนผมไม่เป็นไรค่ะผู้ชายอย่างคุณนี่หายากจริงI'm sorry.
คุณคุณก่อนสิผมอธิบายก่อนได้ไหมนี่คุณคิดผมทำอะไรคุณเนี่ยแกทำเกินฉันน่ะฉันขอให้แกตกนรกไม่ได้พฤติกรรมข่มขืนเหรอเฮ้ยแกที่แค่จูบก็ยังไม่เคยเลยฮัลโหลอะไรนะเอาของไปนี่เป็นยังไงบ้างครับหลับอยู่ข้างบนค่ะแล้วทำไมอาการกำเริบอีกโทษเหรอคะนี่โทษได้เหรอน้องคิดว่าพี่พงษ์ซะอีกเพราะคุณหนูหลับคุณพงษ์ก็ขับรถออกไปข้างนอกค่ะบอกว่าจะเอารถไปล้างน้องพี่พงษ์โทษจังเลยอะค่ะทำไมพี่โทษเพิ่งมาหาน้องล่ะคะคือพอดีพี่เจออุบัติเหตุนิดหน่อยอันนี้แล้วนี่เป็นยังไงบ้างฮะเห็นแววบอกว่ามีเหนื่อยอีกแล้วเหรอทำไมนี่ไม่เชื่อพี่ล่ะดูแลตัวเองบ้างสิมีแต่พี่โทษเท่านั้นนั่นที่หลังน้องอ่ะคนอื่นน่ะเขาไม่เคยเห็นค่าความสำคัญของน้องเลยกลับมาแล้วใช่ไหมครับยังค่ะผมรู้ว่าโบอยู่ข้างในถ้าคุณแบมจากรุณาให้โอกาสผมได้คุยกับโบโอกาสของคุณมันหมดไปนานแล้วค่ะคุณพงษ์ตั้งแต่คุณตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่น้องสาวฉันแต่ผมอธิบายได้นะครับกลับไปในที่ทางที่คุณควรอยู่เถอะอย่าเอาบาปกรรมมาให้ยายโบอีกเลยถือว่าฉันขอร้องนะเส้นทางที่ฉันเดินไปเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าใช้ชีวิตไปเพื่อใครคำบางคำยังค้างในใจคำว่ารักมันเป็นเช่นไรใครคว้าไม่เคยเจอและเมื่อวันนี้ชีวิตได้เดินมาพบกับเธอทุกคำถามก็พลันกระจ่างในหัวใจเธอทำให้ฉันได้พบความหมายที่จริงนั้นรักคืออะไรหายไปไหนมาเข้าบ้านกันปะขอบคุณมากภูมิกับครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับคุณเจอลูกหรือยังคะลูกปลอดภัยหรือเปล่า
คือเจอรถอ่ะนะจอดอยู่หน้าผับแถว RCA อ่ะแล้วยีโบล่ะคะยีโบหายไปไหนคุณวันนี้ใจเย็นคุณหญิงนะอย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายนะเดี๋ยวผมจะไปถึงโรงพักเสร็จจะรีบโทรกลับหาคุณหญิงด่วนที่สุดนะใจเย็นรู้ไหมว่าทำให้คนไม่ได้หลับไปนอนน่ะก็คอยโทรศัพท์ตามหาตัวแกไปทั่วคือยายโบไปกินเลี้ยงกับเพื่อนเลิกดึกนะคะพ่อก็เลยไปค้างบ้านเพื่อนแล้วทำไมไม่โทรมาบอกฮะคุณคะลูกกลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะเดี๋ยวให้ลูกไปอาบน้ำอาบท่าก่อนค่อยคุยกันนะคะคุณไปลูกไปไปทุกๆคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลยทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยยังทำไมทำไมจะเกลียดกันมันเป็นแค่ความฝันไม่ใช่ความจริงให้มันมีจุดหมายและเมื่อวันนี้ชีวิตได้เดินมาพบกับเธอทุกคำถามก็พลันกระจายในหัวใจเธอทำให้ฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้นรักคืออะไรจนเมื่อเราได้พบกันทุกคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลยและวันนี้เธอคือคำตอบเธอทำให้ฉันได้พบความหมายว่าที่จริงเราได้พบกัน
ี่เป็นอะไรอ่ะนายไม่รู้เรื่องไงโอ๊ยผมไม่ทำอะไรโอ๊ยนี่หัวใจไม่แข็งแรงแล้วก็ท้องอยู่ด้วยอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เออผมรู้แล้วผมขอโทษโอ๊ยทำหน้าที่ของนายให้ดีฉันไม่ชอบพูดจาซ้ำซากจะไปสู้เสือได้ยังไงล่ะคะคุณพงษ์ที่ว่าแน่ๆเคยเป็นนักกีฬาเก่ายังต้องหมอบให้คุณทศเลยค่ะเพราะอย่างนี้ไงคะเพราะพี่พงษ์อ่ะเหมือนกับพี่ทศมากนี่ถึงได้รักพี่พงษ์มากยังไงล่ะคะนี่พี่พงษ์ไปไหนมาคะไหนพี่พงษ์บอกว่าจะอยู่กับนี่ไงคะก็พี่บอกป้าแววไว้แล้วนี่ว่าพี่จะไปล้างรถก็นี่กลัวพี่พงษ์จะทิ้งนีไปอะค่ะทีหลังพี่พงษ์จะไปไหนอะพี่พงษ์บอกกันนีก่อนนะคะนีอะรักพี่พงษ์มากนะคะแล้วก็ห่วงพี่พงษ์มากด้วยอะนีไม่อยากเห็นพี่พงษ์สนิทกับผู้หญิงคนอื่นมากกว่านีเลยอะพี่พงษ์เข้าใจไหมคะพี่เข้าใจ นีรักพี่พงษ์ที่สุดเลยอะค่ะ ถ้าเรารักใครสักคนเราก็จะมีแต่เขาเท่านั้นแค่คนเดียวแกเคยรู้สึกไม่อยากหายใจบ้างไหมแคมาน้ำเน่าเลยนะแกถูกเมียซ้อมมาหรือไงเฮ้ยจริงเหรอฉันพูดเล่นนะไม่ใช่แค่นีคนเดียวนะแต่รวมหัวเล่นฉันทั้งพี่ทั้งน้องพี่ชายจอมโหดของเขาลากฉันไปซ้อมขู่ว่าถ้าฉันดูแลนี้ไม่ดีมันจะเล่นฉันเจ็บมากกว่านี้ครอบครัวนี้มันฉันได้ไปกันใหญ่แล้วนะคิดว่าตัวเองร่ำรวยมากนางหรือไงฉันก็เป็นแค่หมาเชื่องๆตัวหนึ่งในสายตาของพวกเขาแต่ช่างมันเถอะเพื่อลูกฉันจะยอมให้นี่กดขี่ต่อไปเพียงแต่โบยอมเข้าใจฉันสักนิดก็คงทำให้ฉันมีกำลังใจมากขึ้นสวัสดีค่ะโบนี่แขกเองนะคะคือแขกไม่อ้อมค้อมนะคะพงเขาอยากเจอโบนะคะเจอโบเพื่ออะไรคะเขาบอกว่าเขามีเรื่องสำคัญจะคุยกับโบนะคะถ้าแขกไม่ช่วยเขาเขาก็เซาซีแขกอยู่นั่นน่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแขกจะนัดที่เจอให้ส่วนโบจะไปหรือไม่ไปอ่ะก็แล้วแต่รู้จักค่ะได้ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะพี่แบมมาเงียบเชียวโบ
ขาแต่งงานแล้วนะโบโบจะไปเจอเขาอีกทำไมหยุดใจที่กำลังร้อนรุ่มด้วยสติบ้างนะโบเชื่อพี ของไว้ในรถอ่ะพี่แบมโบจบบริหารการโรงแรมนะไม่ได้จบเชฟอ่ะแหมช่วยพี่หน่อยนะเพื่อนๆคุณแม่สั่งทำคุกกี้กันตั้งหลายคนแล้วพี่คนเดียวอ่ะทำไม่ทันแน่พี่แบมจะหาเรื่องกันโบไม่หาคงมากกว่าใช่ไหมนี่พี่อยากให้เรามีอะไรทำจิตใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านคุณแปมครับคุณแปมคุณเรืองโทรมาถามค่ะว่าคุกกี้ที่สั่งไว้อะได้หรือยังคะตายแล้วลืมสนิทเลยอะว่าต้องเอาขนมไปส่งให้อาเรืองอาเรืองไหนคะเพื่อนคุณพ่อน่ะตอนที่โบไม่อยู่ท่านแวะมาที่นี่บ่อยๆให้โบเอาไปให้มะอย่าดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปเองนะโบอ่ะอยู่ทำขนมกับตุ่มที่นี่แหละพี่แบมโบทำเป็นที่ไหนล่ะถ้าพี่ไม่ไว้ใจโบก็ให้ตุ่มไปด้วยก็ได้ไว้ใจกันบ้างสิเฮ้ยทศนี่แกจะกลับเมื่อไหร่วะเนี่ยสัก 2-3 วันว่ะว่าแต่แกเถอะเมื่อไหร่จะว่างไปเที่ยวไร่ฉันสักทีวะผู้จัดการไร่ฉันเนี่ยมันอยากดวลกับแกนะเว้ยบอกชาคอแล้วกันนะเมื่อไหร่ที่หาสาวหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักมาทำงานที่ไร่ได้แล้วก็ฉันนี่แหละจะบินตรงดิ่งไปหาเองเลยโอ้ยใช่ไร่ฉันเนี่ยไม่ใช่สนามไดกอล์ฟนะเว้ยแกนี่หาทำตัวดีๆหน่อยสิวะพ่อแกบ่นกับฉันว่าแกเนี่ยไม่ยอมหาสะใภ้ให้เขาสักทีตรงนี้แล้วกันแกก็หาให้แทนฉันแล้วกันนะฉันไม่ชอบมีพันท้าวะแกให้ด้วยถ้ามันหาง่ายๆนะเว้ยฉันจะรีบแต่งเลยนะไปแล้วเว้ยเนาะเดี๋ยวพูดจาไม่เข้าหูไปไม่ดีเว้ยเออต้องดีเว้ยพี่แบมบอกว่าอยู่ในซอยนี้แหละตุ่มช่วยดูหน่อยนะค่ะคุณโบเดี๋ยวตุ่มดูให้ค่ะเฮ้ยเตะกันทันหันแบบนี้คุกกี้จะแตกหรือเปล่าเนี่ยไปให้อะไรลงไปฉันจะรอตรงนี้แต่คุณแบมสั่งตุ่มว่าคุณโบอยู่ที่ไหนก็ให้ตุ่มอยู่กับคุณโบตลอดเวลานะคะงั้นเธอก็ลงไปเรียกคนเปิดประตูไปคุณโบสวยจังเลยอ่ะไว้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะพี่พงเป็นไรอ่ะหนังไม่สนุกเหรอเปล่าพอดีพี่เคยดูแล้วอ่ะหนังเรื่องนี้มันเพิ่งฉายต้นปีแล้วพี่พงไปดูกับใครคุณหนูคะยามาแล้วค่ะ
ยาบำรุงครรภ์กับยาบำรุงหัวใจค่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเออแจมแจมอุ๊ยตกใจหมดเลยค่ะคุณพงษ์มีอะไรเหรอคะพอดีฉันนอนไม่ค่อยหลับอะพอจะมียานอนหลับนะเดี๋ยวแจมไปดูให้นะคะแจมเป็นอะไรไม่สบายเหรอเปล่านี่จ้ะป้าแต่หนูน่ะสบายดีตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยไม่ต้องมาเล่นลิ้นกับฉันเลยนะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอ้าวก็เป็นคนใช้ไงล่ะป้าฉันแสบนี่ฉันถามดีๆว่าแกเป็นอะไรจะเอายาไปให้ใครฮะนี่เที่ยวนมมาให้จ้ะวันนี้หิมะคงตกนะคะพี่พงษ์เอาใจนีเป็นพิเศษก็นีกำลังท้องอ่ะพี่อยากให้นีสบายใจถ้าพี่พงษ์ทำด้วยความจริงใจอ่ะทำไมนีจะไม่ชอบล่ะคะนี่นี่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่รู้สิคะนีรู้สึกเหมือนง่วงนอนตาจะปิดเลยล่ะค่ะนี่คงจะเพลียงั้นนอนสักหน่อยนะไม่ได้ตั้งใจหลอกพี่นะแต่ว่าโบจำเป็นจริงๆอ่ะนี่โบไปหาเขาใช่ไหมกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะโบพี่ขอร้องถ้าไม่เห็นแก่พี่อ่ะก็นึกถึงหัวอกคุณแม่ปะโบโบเส้นทางที่ฉันเดินไปเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าใช้ชีวิตไปเพื่อใครผมคิดถึงโบมากรู้ไหมบางครั้งยังค้างในใจคำว่ารักมันเป็นเช่นไรคอยคว้าไม่เคยนอนกับผู้หญิงคนอื่นและเมื่อวันนี้ชีวิตแต่ผมกล้าพูดว่าผมคิดถึงโบงั้นเหรอใจคอโบทำเหมือนด้วยอะไรอ่ะทำไมถึงพูดได้ออกมาไม่ละอายใจอ่ะผมยอมรับผิดผมผิดเองโบจะด่าจะว่ายังไงผมก็ยอม
แต่อย่าลงโทษพงในการตัดขาดกันเลยนะโบพงไม่รักผู้หญิงคนนั้นจริงนะโบฟังพงอธิบายบ้างสิตลกอะไรอ่ะพงพงมีลูกกับผู้หญิงนี้ไม่ได้รักงั้นเหรอมาฟังพงเล่นดนตรีทุกคืนแล้วความใกล้ชิดก็ทำให้พงพลาดพงไม่ได้ตั้งใจจะคบกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆนะความไม่ตั้งใจของพงมันก็คือความผิดแก่ตัวของผู้ชายนั่นน่ะพงผิดไปแล้วพงขอโทษโบยกโทษให้พงไม่ได้เหรอโบคนเดียวเท่านั้นโบยให้พงทำอะไรพงก็ยอมแต่อย่าหนีพงไปเลยนะไปแล้วผู้ชายทุกคนก็แค่อยากครอบครองผู้หญิงเพื่อสนองตัณหาของตัวเองเท่านั้นนะผู้ชายพวกนั้นหรอพงศ์สุดจะผมก็เห็นในตัวที่สุดอะทำหน้าดัดแกไม่รู้หรอกว่าผู้ชายที่แกกอดอยู่เขามีเมียแล้วนี่นี่กำลังเข้าใจผิดนะกลับไปคุยกันที่บ้านดีกว่านี่เห็นกับตาได้ยินกับหูพี่บอกให้นี่กินยาตอนหลับไม่ได้จะมาหานางเน่พี่บอกนายมีกันนี่ได้ยังไงคะหรือพี่บอกจะบอกว่านางเน่มันเป็นเพื่อนพี่บอกพงอธิบายให้ผู้หญิงคนนี้เข้าใจด้วยนะบอมีธุระแกจะไปไหนฮะปล่อยขนุนอีนี้นางผู้หญิงหลายอย่างอายไม่เป็นยาหาผู้ชายแล้วเหรอจะแยกผัวชาวบ้านก็แบบนี้ฮะถ้าถามสามีเธอก่อนดีกว่าว่าใครมาก่อนมาหลังใครแย่งใครแกหมายความว่าไงอะนี่มาก่อนมาทีหลังมันไม่สำคัญหรอกนะที่สำคัญคือคุณหนูของฉันอะแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายไอ้ที่เศษเหลือๆน่ะก็เป็นแค่เมียน้อยว่าไงล่ะพงโบพี่โบอย่าไปนะพี่โบสิ่งที่ต้องช่วยกันระวังให้มากก็คืออย่าให้มีเรื่องกระทบกระเทือนใจผู้ป่วยอีกเพราะคราวหน้าเนี่ยอาจจะไม่โชคดีเหมือนคราวนี้นะครับคุณหมอครับแล้วเด็กนะครับเด็กคุณหมอครับคุณหมอคนไข้เตียง4หัวใจอยู่เต้นกระทันหันค่ะหมอขอตัวก่อนนะครับคุณหมอทันไหมคะไม่ทันค่ะแต่โชคดีนะคะที่คุณหมอมีคนไข้ก็เลยไปตรวจก่อนคุณทศก็เลยยังไม่รู้ความจริงค่ะว้าวดีกลัวค่ะนี่ต้องตายแน่ๆเลยถ้าพี่ทศกับพี่พงศ์จับได้ว่านี่ไม่ได้ท้องจะไม่ได้เห็น
พี่จะไม่ยอมให้นีเป็นอะไรไปแน่ขอให้ต้องทุ่มเงินจนหมดตัวเพื่อรักษานีให้หายพี่ก็ยอมพี่ทอนน้องไม่รู้ว่าจะอดทนไปได้นานแค่ไหนอะน้องเจ็บปวดที่กายน้องยังทนได้เพราะว่าน้องอยากอยู่กับพี่ทอนตอนนี้น้องเจ็บปวดที่ใจจนน้องไม่อยากอยู่เลยน้องอยากจะตายไปให้ได้เลยไอ้เวลาพงทำอะไรนี่อีกเขาภรรยาเธอเป็นไงบ้างนี่เป็นโรคหัวใจอ่ะแต่หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะงั้นเรื่องของเราก็ยังต้องจบแต่พงทนไม่ได้พงอยากขอเวลาโบรอพงหน่อยนะพงจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยอ่ะเพื่อเราจะได้อยู่ด้วยกันผู้ชายคนนั้นคือแกนี่เองยังแช่งด่าตามหลังให้คุณหนูต้องตายเร็วๆเลยค่ะผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจแล้วก็ใจดำที่สุดเท่าที่แพรวเคยเห็นมาเลยค่ะคุณพศเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราสองคนต่อไปแล้วนะพงศ์โปรดให้ดีสิ่งที่พงศ์ขอไม่ได้หรอกภาษาอะไรคนขับตามหลังอ่ะใครก็จะเบรกทันคราวหน้าคราวหลังขับรถคนเดียวเนี่ยอย่าลืมกดเซ็นทรัลล็อกทุกครั้งจำไว้แกบอกไม่ได้นะไปจะเล่าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยหยุดไว้ไว้ได้เลยไม่อยากเป็นข่าวถ้าหนึ่งไม่โดนข่มขืนกลางวันแสกๆเป็นรอบที่สองถ้าคุณกล้าลงไปผมไม่รับประกันว่ามีดในมือผมจะแทงเข้าไปในเนื้อขาวของคุณเมื่อไหร่แกต้องการอะไรอ่ะขับรถออกไปขับตามที่ผมสั่งช้าๆThank you.
แหวนกับนาฬิกาไปด้วยก็ได้เงินแค่นี้มันไม่พอหรอกแต่ถ้ามีของแถมที่มันเต็มไม้เต็มมือหน่อยมันก็น่าจะโอเคอย่าห่วงเนื้อห่วงตัวหน่อยเลยที่กับผู้ชายคนอื่นมันยังกล้าเสนอตัวมันเลือกคนโสดอย่างผมไม่ดีกว่าสมมุติกับกันเนี่ยแกรู้ได้ยังไงมิจฉาชีพอย่างผมเรื่องแกรอยไม่ใช่เรื่องยากมันเคยทิ้งคุณไปใช่ไหมล่ะแล้วคุณจะกลับไปให้มันทิ้งซ้ำอีกทำไมแล้วตัวแกดีนักยังไงอ่ะก็แม่แล้วแกไม่มีทางสู้แบบเนี้ยผู้หญิงที่เป็นสมบัติของผมผมไม่ยอมแบ่งให้ใครหรอกถ้าคุณคิดจะไปยุ่งกับผู้ชายคนเดียวอีกแล้วก็ผมจะแชร์ไอ้หมอนั่นดูว่าเราเคยสนุกกันมากแค่ไหนนี่สำหรับเบอร์โทรผมจะหมั่นโทรหาคุณแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับสายผมแล้วก็คุณไม่เจอผมที่บ้านคุณแน่บนเส้นทางที่ฉันเดินไปเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าใช้ชีวิตไปเพื่อใครคำบางคำยังค้างในใจคำว่ารักมันเป็นเช่นไรค่อยคว้าไม่เคยทุกคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลยบอกแล้วเอากระดาษมาจดแล้วเบอร์วิทย์มีเบอร์บ้านด้วยอ่ะแหวนพี่ลงไปซื้อของข้างล่างจะเอาอะไรไหมคุณพงอยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแวะไปซื้อให้เองถ้ากลัวผมจะหนีไปอ่ะก็ลงไปคุมข้างล่างด้วยกันเลยสิป้าวาวให้พี่พงเขาไปเถอะค่ะนี่เป็นขนาดนี้พี่พงเขาจะทิ้งนี่ได้ลงคอก็ตามใจเฮ้ยนี่คุณหนูไม่กลัวว่าคุณพงจะหนีไปหานางนั่นเหรอคะป้าแววหยิบมือถือพี่พงมาค่ะโบ้โอ๊ยPong.
จะหนีฉันพ้นน้องโบไม่อยู่ค่ะไม่ทราบว่าใครโทรมาคะจะได้บอกให้น้องโบโทรกลับบอกมันด้วยว่าเมียของพี่พงษ์โทรมาจะโทรมาด่ามันลูกฉันไปทำอะไรอ่ะถึงต้องมาด่งมาด่ากันอ๋อนี่แม่ของมันเหรองั้นก็ช่วยอบรมสั่งสอนลูกสาวของแกด้วยนะว่าอย่ายุ่งกับผู้ชายที่เขามีลูกมีเมียแล้วผู้หญิงดีๆเขาไม่ทำกันหรอกมีแต่พวกผู้ชายแกกล้าทำเรื่องน่าอายอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคนมันแต่งงานมีเมียมีลูกไปแล้วจะไปยุ่งกับมันอีกเหมือนไม่รักเกียรติไม่รักศักดิ์ศรีของตัวเองเลยเมียวราพงษ์อ่ะโทรมาด่าคุณแม่จนคุณแม่แม่คะมีบ้างแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแค่หน้ามืดเท่านั้นนี่คุณทำไมไม่บอกมาตรงๆว่าเกือบจะช็อกตายที่รู้ว่ามันไม่รักดีไปแย่งสามีของคนอื่นเขาพูดไปสิคุณคะพอเถอะไอ้ที่ฉันเสียเงินส่งแกไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาเนี่ยแกแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดทุกวันนี้สังคมถึงได้เลวลงไงผิดลูกผิดเมียจนบ้านแตกเพราะมีคนเห็นแก่ตัวอย่างแกเนี่ยแหละพ่อจะไม่ถามหนูสักคำเลยเหรอคะว่าหนูเป็นอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูดหรือเปล่าแล้วที่แกรีบบินกลับมาเจอมันหมายความว่าไงฉันเคยเตือนเลยใช่ไหมว่าไอ้นักดนตรีคนนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นไงยังอยากจะเป็นเมียน้อยอยู่อีกป่ะใช่หนูอยากเป็นเมียน้อยก็จนตัวสั่นเพราะว่าหนูรักเขาอะพ่อออกไปก่อนค่ะนี่พ่อจะลูกถ้าวันใดนะแกเป็นเมียน้อยมันนะแกไม่ต้องเรียกฉันว่าพ่ออีกต่อไปเข้าใจเปล่าคุณเจ้าพ่อไม่ต้องสนใจมันมันจะได้รับบทเรียนที่มันต้องเสียใจไปตลอดชีวิตไม่ชอบพงมาแต่ไหนแต่ไรพอได้ยินชื่อนี้ทีไรอ่ะท่านก็ลงเสียทุกทีโบอย่าถือสาท่านเลยนะฝากดูแลแม่ด้วยนะพี่แบนแล้วโบจะติดต่อกลับมานี่พี่รู้นะว่าพี่รั้งโบไม่อยู่อ่ะแต่จำไว้นะโบอย่าทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมพี่แพมแต่ทุกคนก็ปากใจเชื่อว่าโบเลวไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วนี่เธอจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อนแขกเองค่ะเขาฝากให้แขกช่วยขายให้หรือปล่อยให้คนเช่าก็ได้นะคะแต่ถ้าโบชอบยายเข้ามาอยู่เลยก็ได้ค่ะโบตกลงจะเช่าห้องนี้ป่ะคะขอบคุณแขกมากเลยนะที่ช่วยเป็นธุระให้อะไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะก็ในเมื่อโบเป็นแฟนพงษ์แขกต้องช่วยดูแลอยู่แล้วอุ้ยตกคำว่าอดีตไปตัวนึงโบมีเรื่องอยากจะขอร้องอ่ะแขอย่าบอกเขาเลยนะว่าโบอยู่ที่นี่ค่ะไม่บอกค่ะThank you.
นี่ทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอขอบใจมากแกที่บอกคนมีการศึกษาเขาไม่เที่ยวโทรไปร้านลานชาวบ้านไม่เลือกเด็กหรือผู้ใหญ่ที่นี่ทำหรอกนะคุณพงษ์คะคุณหนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันก็ได้ไหมคะอ๋อนี่มันมาฟ้องพี่พงษ์เหรอนี่ก็อยากรู้เหมือนกันคนที่นอกใจเมียมันนิสัยเป็นยังไงคะตั้งแต่พี่แต่งงานกันนี่พี่ไม่เคยนอกใจนี้แล้วที่พี่พงษ์กอดกับมันน่ะพี่พงษ์บอกว่ารักมันคนเดียวมันหมายความว่าไงหรือว่ามันมาก่อนนี่จริงๆฮะใช่ไหมพี่พงษ์นี่ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะนี่จำไม่ได้เหรอนี่เคยบอกพี่ว่าอะไรขอแค่นี้ได้รักพี่ได้อยู่ใกล้ๆพี่ไม่ว่าพี่เคยเป็นยังไงกับใครนี่ไม่สนแล้วตอนเนี้ยนี่ก็ได้ตัวพี่อย่างที่นี่ต้องการแล้วนี่นี่จะเอาอะไรจากพี่อีกอ่ะฉันไม่มีวันปล่อยพี่พงษ์ให้แกแน ก็ยังมันไว้ใจไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงยังอยากจะเป็นเมียน้อยอยู่หรือเปล่าหนูอยากเป็นเมียน้อยก็จะตัวสั่นว่าหนูรักเขาอ่ะนี่ออกไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบัวพูดฮัลโหลดาร์ลิงนี่ผมเองนะแล้วว่าคุณต้องอยากได้ยินเสียงผมใจแทบขาดนี่นายต้องการอะไรจากฉันนะคะฉันไม่ได้มีเงินทองมากมายขนาดนั้นหรอกนะบ้านฉันก็ต้องอาศัยเขาอยู่อ่ะงานก็ไม่ได้มีจะขอร้องนะแต่ปล่อยฉันไม่เถอะไม่ต้องห่วงหรอกผมเบื่อคุณเมื่อไหร่เนี่ยผมปล่อยคุณไปแน่ไอ้บ้าพรุ่งนี้เช้าเจอที่เดิมที่โรงแรมห้องเดิมคุณจำได้ไหมห้องที่เราเคยสวีทกันไง
ผื่อบางทีเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนใจนึกสงสารคุณนาก็ได้นะดีไหมคะก็ดีกว่านอนในห้องหลายเท่าวันนี้มีไก่ตุ๋นที่พี่พงชอบด้วยนะคะตุ๋นจนเปื่อยเลยนี่อุตส่าห์ให้ป้าแววทำให้พี่พงโดยเฉพาะเลยนะคะจะได้มีเรี่ยวแรงไปหาเศษหาเลยกับนางสมพินีนั่นน่ะแจมตักข้าวให้ฉันใหม่ได้ยินที่ฉันสั่งไหมค่ะกินข้าวกับนีอ่ะมันฝืดคอมากใช่ไหมคะถึงต้องไปกินแบบหลบๆซ่อนๆอ่ะจะได้จัดจ้านถึงใจลับทั้งหมดของเราอยู่ในแผ่นซีดีนี่แหละถ้าคุณคิดนอกใจผมนี่อาจเป็นชู้กับไอ้หน้าหล่อคนนั้นแล้วก็ดิสแผ่นนี้แหละจะถูกส่งถึงเขาทันทีหรือคุณจะลองตรวจบทก่อนก็ได้
ที่เคยสั่งดีไม่ใช่เหรอว่าห้ามขับรถเองคนเดียวอ่ะนี่สุขภาพยังไม่แข็งแรงอยู่นะนี่ก็น่าจะรู้นี่นี่ลงมาเลยนี่พี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนถอยน้องไปก่อนได้มั้ยคะน้องกำลังรีบอ่ะน้องจะต้องไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าพี่พงษ์อ่ะไปกดหน้าไว้ที่ไหนถ้ายังเคารพเชื่อฟังพี่อยู่ลงจากรถเดี๋ยวนี้โอ๊ยแล้วไงว่าไม่ให้แกมาที่นี่นี่แกจะมาทำไมคะโบคะนี่แขไม่ได้ชวนพงมานะคะพอดีพงหาช่างทาสีให้แขไม่ได้อะก็เลยมาช่วยเองไม่นึกว่าจะเจอโบกำลังจะกลับห้องพอดีอะโบคะไหนโบบอกว่าจะอยู่ช่วยแขไงก็แขมีคนช่วยแล้วนี่โบได้เปลี่ยนสีแล้วโบรู้สึกมึนๆน่ะขอตัวกลับก่อนดีกว่านะเออเป็นทางที่ฉันเดินไปเป็นทางที่มากมายว่าใช้ชีวิตไปเพื่อใครทำยังไงดีแกทำไงล่ะแกนี่ฉันลงทุนแต่งห้องใหม่เพื่อเป็นช่องให้แกได้เจอกับโบเขาก็เท่านั้นนะหมดหน้าที่ของฉันแล้วไขว้ไม่เคยเจอและเมื่อวันนี้ชีวิตได้เดินมาพบกับเธอทุกคำถามก็พลันกระจายในหัวใจจะทำให้ฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้นรักคืออะไรจนเมื่อเราทุกคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลยและวันนี้เธอคือคำตอบพี่แบมเธอมาเติมความหมายในใจคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นขอร้องด้วยตัวเองเลยนะโบ
ขอเวลาโบสักพักนะคะแม่แล้วโบจะกลับบ้านอ่ะถ้าโบกลับไปตอนนี้โบคงต้องมีเรื่องทะเลาะกับพ่อทุกวันแน่ๆค่ะโบก็ไม่ควรจะไปเถียงพ่อโบเป็นลูกนะลูกพ่อพูดอะไรโบก็ควรจะฟังแต่ถ้าไม่มีเหตุผลแล้วก็ด่าโบแบบนี้โบก็ไม่ยอมหรอกนะคะแม่ก็ได้งั้นก็ตามใจแต่โบรับปากพี่ได้ไหมว่าจะไม่ไปยุ่งกับวราพงษ์อีกอ่ะโบตัดขาดจากเขาแล้วค่ะจริงเหรอลูกโกหกคอนโดชื่ออะไรอยู่แถวไหนอ่ะโอเคขอบใจมากคุณคะลูกเนี่ยตัดขาดจากวราพงษ์แล้วนะคะลูกเป็นคนบอกกับฉันเองเลยค่ะแล้วทำไมไม่กลับบ้านคือจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะพาน้องกลับบ้านให้ได้แล้วลูกนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะดูสีหน้าคุณไม่ดีเลยอ่ะคุณท่านคะคุณท่านมีแขกมาหาค่ะคุณทศเป็นเพื่อนกับยีโบเหรอคะก็ไม่เชิงหรอกครับแต่คุณบอกว่าจะคุยเรื่องยายโบใช่ครับผมว่าคุณพูดตรงๆดีกว่าเสียเวลาซักไปซักมานะก็ดีเหมือนกันครับผมชอบพูดจาตรงๆเข้าใจง่ายๆที่ผมมาวันนี้ผมจะมาขอคุณโบแต่งงานครับพ่อกับแม่ผมเสียไปนานแล้วและผมก็ไม่มีญาติใหญ่ที่ไหนผมจึงมากราบท่านทั้งสองขอคุณโบแต่งงานด้วยตัวเองครับแต่งงานเหรอคะทำไมยายโบไม่เห็นเคยบอกพวกเราเลยอ่ะเธอคงเกลียดผมมากนะครับเราสองคนรู้จักกันด้วยความบังเอิญที่ผับแห่งหนึ่งและคืนนั้นเรากินเหล้าเมากันทั้งคู่ครับผมควบคุมสติไม่อยู่แล้วก็มาอาบไปล่วงเกินเธอแกว่าอะไรนะแกทำอะไรลูกสาวฉันนะถึงมันจะเกิดขึ้นจากความเมานะครับแต่ผมยินดีรับผิดชอบทุกอย่างด้วยการแต่งงานกับเธอหวังว่าท่านจะอนุญาตนะครับออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้นะไปผมขอยืนยันด้วยความจริงใจครับแกครับพ่ออย่าค่ะแล้วไม่ใช่ที่แกเล่านะแล้วจะฆ่าแกไปผมกราบลาแล้วครับแต่ผมจะไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจแน่หนูไม่แต่งหัวเดียวตีนไก่ยังไงหนูก็ไม่แต่งกับคนที่หนูเกลียดแกจะเป็นแบบนี้ไม่ได้โอ๊ยที่ผมเพิ่งรู้นะว่าที่รักชอบแบบแรงๆบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนตักเสียยังไงไปสิใครตอบสิเอาเลยตอบสิบนเส้นทางที่ฉันเดินไปเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าใช้ชีวิตไปเพื่อใครคำบางคำยังค้างในใจคำว่ารักมันเป็นเช่นไรไขว่คว้าไม่เคย
จอและเมื่อวันนี้ชีวิตได้เดินมาพบกับเธอทุกคำถามก็พลันกระจ่างในหัวใจเธอทำให้ฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้นรักคืออะไรจนเมื่อเราได้พบกันทุกๆคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนฉลาด